สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับดวงชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะแมหรือปีแพะนะครับคนเกิดปีมะแมสัญลักษณ์เป็นแพะชาติภูมิเป็นเทวดาผู้หญิงธาตุได้แก่ธาตุทองต้นไม้ที่เป็นมงคลได้แก่ต้นปาริชาติและต้นไผ่ป่าปีที่สมพงกับปีเกิดได้แก่ปีฉลูหรือปีวัวปีขานหรือปีเสือปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ปีมะเสงงูเล็กปีวอกลิงปีละกาหรือปีไก่ปีกุนหรือปีหมูเทวดาที่รักษาปากคือพระอาทิตย์ใจคือพระอังคารมือคือพระจันทร์กับพระพุทธเท้าคือพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์อารมณ์คือพระศุกร์ชันสาตกอยู่ที่มือซ้ายของพระพรหมวันดีของคนปีมะแมหมายถึงวันที่คนปีมะแมสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกปลอดโปร่งไม่มีอุปสรรคและได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นไปได้ด้วยดีและได้โชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่งวันดีของคนที่เกิดปีมะแมมีอยู่2วันคือวันจันทร์และวันพุธสำหรับลักษณะโดยทั่วไปของคนที่เกิดปีมะแมหรือปีแพะจะเป็นคนที่ชอบบ่นจุกจิกทั้งที่อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมีนิสัยชอบวางท่าทางอยู่เสมอเป็นคนมีพรรคพวกหรือเพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะเยอะยิ่งมากยิ่งดีคนที่เกิดในปีมะแมนี้ผู้ใหญ่หรือคนที่มีวาสนามักจะพอใจแต่ก็เป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันครับคนที่เกิดปีมะแมเดือน5เดือน6และ7โบราณท่านว่าเป็นแพะเทวดาธาตุทองมัวเป็นคนที่มีวิชาความรู้รับราชการจะดีพอประมาณทำไร่ทำสวนหรือค้าขายจะเป็นพอมีพอกินสามารถเลี้ยงครอบครัวได้คนที่เกิดปีมะแมในเดือน8 9และ10ท่านว่าเป็นแพะคนเลี้ยงหรือทาสทองเจือเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อซุกซนมักมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับอาชีพรับราชการอยู่ในเกณฑ์ดีทำไร่หรือค้าขายดีใจบุญเมตตาต่อผู้อื่นอยู่เสมอและจะมีความสุขสบายเมื่อยามแก่คนที่เกิดปีมะแมเดือน11 12และเดือนอ้ายท่านว่าเป็นแพะเขาปล่อยธาตุทองดีเป็นคนอาภัพหากินลำบากรับราชการพอไปได้ทำไร่ทำสวนหรือค้าขายจะเป็นการดีแล้วก็ค่อนข้างมีทรัพย์เป็นคนเก็บเงินอยู่แต่สติปัญญาดีและซื่อสัตย์คนที่เกิดปีมะแมเดือนยี่เดือน3และ4โบราณว่าเป็นแพะกระเทยธาตุทองแท้เป็นคนมีบุญมีปัญญาดีใจอ่อนและใจบุญการงานรับราชการจะดีมากได้เป็นใหญ่เป็นโตทำไร่ทำสวนหรือค้าขายจะร่ำรวยมากคนที่เกิดปีมะแมในวันอาทิตย์จะเป็นแพะกลางตลาดเป็นคนหาเงินได้แต่เก็บเงินไว้ไม่อยู่ไม่ค่อยดีคนที่เกิดปีมะแมในวันจันทร์จะเป็นแพะเศรษฐีเลี้ยงเป็นคนที่มีวาสนาดีมีกินมีใช้บริบูรณ์คนที่เกิดปีมะแมในวันอังคารจะเป็นแพะตาฟางเป็นคนหากินลำบากไม่ค่อยดีคนที่เกิดปีมะแมในวันพุธจะเป็นแพะราชคูเลี้ยงเป็นคนที่มีปัญญาดีวาสนาดีคนที่เกิดปีมะแมในวันพฤหัสบดีจะเป็นแพะพระโพธิสัตว์จะได้เป็นใหญ่เป็นโตและวาสนาดีคนที่เกิดปีมะแมในวันศุกร์จะเป็นแพะพเนจรชีวิตจะมีความลำบากมากเกณฑ์ชะตาไม่ค่อยดีคนที่เกิดปีมะแมในวันเสาร์จะเป็นแพะเจ้าของตกยากมีเกณฑ์ชะตาลำบากไม่ค่อยดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่การพิจารณาแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับลักษณะโดยทั่วไปของคนปีมะแมโดยตามหลักโหราศาสตร์คนปีมะแมจะมีชาติกำเนิดเป็นเทวดาผู้หญิงโดยหลักโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยแต่ในบางครั้งก็มีความแข็งกระด้างได้ชื่อว่าเป็นคนปากหวานคนหนึ่งมีวาทศิลป์เยี่ยมเข้าใจการใช้คำพูดคำจาหากว่าได้ออกปากแล้วก็จะพยายามให้คำพูดของตนบรรลุผลสำเร็จให้จนได้มีความคิดอ่านลึกซึ้งแต่บางขณะก็ยังมีความสุขเอาเผากินดังนั้นจึงประสบความสมหวังบ้างและอาจมีการเสียหายบ้างจึงเอาอะไรแน่นอนยังไม่ค่อยได้คนที่เกิดปีมะแมนับว่าเป็นคนธาตุทองจึงทำให้หญิงในคุณค่าของตนเองไม่ว่าจะทำอะไรมักจะถือว่าตนเองก็มีความแน่มีความสามารถอย่างไรก็ตามการงานต่างๆล้วนสำเร็จเพราะการทำงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่นั่นเองสำหรับคนปีมะแมหรือคนปีแพะจะสามารถเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีเนื่องจากเป็นคนที่มีสัมมาคารวะรู้จักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตาเอ็นดูให้การสนับสนุนและได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนปีมะแมหากคบกับคนที่ต่ำกว่ามักทำให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าคบกับคนที่มีความรู้ดีกว่าหรือมีอายุมากกว่าแล้วก็จะได้รับการอุปการะเกื้อกูลเป็นอย่างดีคนปีมะแมหรือคนปีแพะมีมิ่งขวัญและโชคลาภอยู่ที่ต้นปาริชาติและต้นไผ่ป่านับได้ว่าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะและมีความรู้สึกผิดชอบได้เป็นอย่างดีจะทำงานทำการอะไรก็อาศัยกำลังของตนเป็นหลักถือว่าตนมีความสามารถดีกว่าคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งบางคราวก็โอนอ่อนผ่อนตามคำแนะนำของคนอื่นอยู่บ้างแต่บางครั้งก็ไม่ยอมยืนยันแนวความคิดของตนเองอยู่เป็นใหญ่ทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่มีอุปนิสัยหลายอย่างในตัวเองคนอื่นๆจึงดูไม่ออกว่าคนปีมะแมเป็นคนแบบไหนกันแน่จะเดินในแนวทางไหนแต่แล้วเจ้าตัวนั่นแหละจะเป็นผู้เปิดเผยความกระจ่างนั้นให้กับสังคมได้รับรู้เองด้วยการแสดงท่าทีที่ไม่ยินยอมหากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็จะยินดีทำตามคำแนะนำหรือคำชี้แนะและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่โดยหลักพรหมชาติบันทึกไว้ว่าชันสาของคนที่เกิดปีมะแมจะอยู่ที่มือซ้ายของพระพรหมดังนั้นการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนนั้นจะได้รับผลดีหรือประสบผลสำเร็จพอสมควรในบางครั้งตนเองเดือดร้อนหรือมีปัญหายุ่งยากก็อาจจะหลบหน้าออกจากงานโดยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นทำให้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ไม่ได้ผลอย่างที่ตนประมาณไว้และไม่ได้ผลตามที่วางแผนกันไว้สำหรับหญิงชายท่านใดที่เกิดในปีมะแมหรือปีแพะท่านว่าพระอาทิตย์เป็นปากเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้วาทศิลป์รู้จักใช้คำพูดคำจาได้ดียิ่งรู้จักการเจรจาอ่อนน้อมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับคนอื่นๆก็สามารถใช้คำพูดคำเจรจาของเขาได้ดีหากเอ่ยปากก็จะสามารถทำให้คนอยู่ใกล้ชิดสนใจและยินยอมให้ความร่วมมือกับตนชีวิตจะประสบความสำเร็จหากรู้จักการใช้คำพูดดีๆอย่างไรก็ตามในบางครั้งปากของคนปีมะแมอาจกลายเป็นเครื่องบั่นทอนอนาคตการงานของตนเองได้เพราะคำพูดของคนเกิดปีนี้จะเข้าในลักษณะเป็นคำด่าแบบตรงๆอาจจะรุนแรงไม่มีอ้อมค้อมไม่มีหยุดยั้งเรียกได้ว่าประมาณว่าเป็นคนปากตลาดแต่ถ้าเป็นคนมีการศึกษาดีและมีสติอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจได้พอประมาณคนปีมะแมจะมีพระจันทร์และพระพุธเป็นมือจึงเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการงานเป็นอย่างดี
หากพบงานที่ถูกใจหรืองานที่ตนรักจะต้องกระโจนเข้าหาอย่างทันทีแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ค่อยประณีตในการทำงานเท่าที่ควรงานที่ออกมาจึงอาจไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นแต่ผู้ใหญ่หรือคนที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนให้การเอ็นดูตลอดทำให้ชีวิตมีแนวทางเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากมีความตั้งใจจริงและมีแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพระอังคารเป็นใจมีผลทำให้คนปีมะแมไม่ชอบอยู่เฉยๆหรืออยู่นิ่งๆต้องหาอะไรทำจนได้จึงต้องทำให้คนสนใจหรือขนขวายหาความรู้เป็นอย่างดีคนปีมะแมจะมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอมีไหวพริบปฏิภาณพอประมาณแล้วก็มีความขยันในการเรียนรู้การงานจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้คนปีมะแมจะเป็นคนที่เจ็บแล้วจำหากมีใครทำให้เดือดร้อนแล้วจะต้องพยายามหาทางเอาคืนจนได้นั่นแหละจึงจะค่อยเลิกลากันไปพระพฤหัสบดีและพระเสาร์เป็นเท้าทำให้คนปีมะแมต้องมีการเดินทางอยู่เสมอไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นคนหัวสูงไม่ยอมลงรอยขับใครง่ายๆเพราะถือว่าตนเองก็เป็นหนึ่งเช่นกันเรื่องที่จะยอมใครนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะถือว่าเป็นเรื่องเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของตนเรื่องที่จะมาข่มขู่คนปีแพะนั้นลืมได้เลยเพราะคนปีแพะหรือปีมะแมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะยอมแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งเป็นผลดีกับคนปีนี้ทำให้ชีวิตไม่ค่อยตกอับนักมีพระสุขเป็นที่นั่งหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทำให้คนปีมะแมจะมากมากในกามารมณ์ค่อนข้างเจ้าชู้จะมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีจะยิ่งมีบ้านน้อยหลายหลังเป็นคนที่ยอมรับผิดชอบหากตนเองกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ยอมรับของผู้คนและเพศตรงกันข้ามดังนั้นในบางครั้งคนปีมะแมจะไม่สนใจอะไรก็จะมีคนมาเสนอหน้าเกิดความรักให้จนได้ครับผมสำหรับลักษณะโดยทั่วไปของคนปีมะแมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเจอกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอความสุขความสมหวังความสวัสดีจงมีกับทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ